สวัสดีเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ของเรานั่นเองเฟิร์มแวร์ของตัวโปรแกรมรุ่นจีนะให้เราสังเกตดูด้านขวาล่างนะครับมันจะเขียนว่า System Version 9.2.0 นี่คือเฟิร์มแวร์ที่เราได้ทำการลงไปก่อนหน้านี้ถ้าเราจะอัปเดตจาก 9.2.0 เป็น 10.0.0 เราก็มีวิธีผมก็มีวิธีง่ายๆมาสอนวิธีการอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการแอดตัวอัปเดตนะครับเข้ามาในตัวเกมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกเราต้องมีตัวไฟล์เฟิร์มแวร์กับไฟล์คีย์ก่อนไฟล์เฟิร์มแวร์กับไฟล์คีย์เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน Discord เพื่อนๆสามารถไปดาวน์โหลดได้ในนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน Discord นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับลิงก์ตัวเกมก็จะเป็นแบบลิงก์ตัวเฟิร์มแวร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์คีย์นะเป็นไฟล์คีย์กับเป็นไฟล์ตัวเฟิร์มแวร์ตรงนี้ส่วนสำหรับวิธีการเพิ่มวิธีการติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตเฟิร์มแวร์เนี่ยมันสามารถใช้ได้กับเวอร์ชันคอสตอมเวอร์ชันพาร์ติออนและก็เวอร์ชันตัวรุนจิปกตินะครับเวอร์ชันรุนจิในเวอร์ชันของเว็บไซต์ปกติเลยเวอร์ชันปกติซึ่งตอนนี้ผมจะติดตั้งในเวอร์ชันของเว็บไซต์นะครับให้ดูมันใช้ได้เหมือนกันนะครับติดตั้งเหมือนกันเลยนะครับเอาละหลังจากเราทำการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์กับไฟล์คีย์เรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการแตกไฟล์มันให้เรียบร้อยส่วนไฟล์เฟิร์มแวร์เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปแตกไฟล์มันให้มันเป็นไฟล์นามสกุล zip ไปถ้าเรากดคลิกเข้าไปในไฟล์นามสกุล zip นะมันก็จะมีไฟล์นามสกุล NCA แยกย่อยอีกทีนึงเราไม่ต้องทำการแตกไฟล์มันครับให้มันเป็นไฟล์นามสกุล zip ไปนะครับส่วนไฟล์คีย์ก็จะเป็นไฟล์ pod key นะครับตรงนี้นะครับให้เราเอาไฟล์ pod key เนี่ยก๊อปไฟล์ pod key เลยครับที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมาก๊อปปี้ไปนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เปิดโปรแกรมตัว Lugin X ไปที่ Open Lugin Folder ตรงนี้ให้ไปที่ System นะครับแล้วก็เอาไฟล์ pod key ที่เราได้ทำการ copy มาเมื่อกี้เนี้ยวางลงทับไปเลยครับวับทับตัวเก่าไปเลยหลังจากลงไฟล์คีย์เสร็จนะครับก็ให้ทำการติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์นะครับไปที่ในส่วนของ Tool ไปที่ Install Firmware ไปที่ Install XCI Zip นะครับแล้วก็เลือกที่เก็บของตัวเฟิร์มแวร์ของท่านเลยนะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ใน emulator รุ่นจีเฟิร์มแวร์ 9.0 ตรงนี้นะครับให้กดคลิกเฟิร์มแวร์ 10.0.0 นะครับแล้วกด open ไปเลยแล้วก็รอมันติดตั้งสักครู่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่มันก็จะขึ้น pop up ให้ติดตั้งมาก็กด yes ไปเพื่อทำการติดตั้งรอมันติดตั้งสักครู่นะครับพอติดตั้งเสร็จมันก็จะทำการบอกว่าคุณติดตั้งเป็นเวอร์ชัน 10.0 เรียบร้อยแล้วก็กดโอเคไปมันจะรีรายการหนึ่งครั้งให้คุณดูด้านขวาล่างนะครับเมื่อกี้ยังเป็นเวอร์ชัน 9.2.0 เลยใช่ไหมตอนนี้เป็นเวอร์ชัน 10.0.0 เรียบร้อยแล้วหรือเรามาดูในหน้า CMD ก็ได้นะครับถ้าติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นข้อความแอปพลิเคชัน install firmware 10.0.0 แล้วก็ในระบบของเวอร์ชัน 10.0 ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นอันติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ทำการปิดโปรแกรมไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่นะครับประมาณนี้ต่อไปวิธีการเพิ่มตัวอัปเดตในเกมนั้นๆนะครับตอนนี้ผมจะเพิ่มอัปเดตในเกม Mario Tennis X แล้วก็ Mario Kart 8นะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มอัปเดตในตัว Mario Tennis ก่อนนะครับกดคลิกขวาที่ตัวไอคอนโปรแกรมไอคอนเกมนะครับไปที่ Manage Title Updateตอนแรกมันจะไม่มีไฟล์อัปเดตในรายการที่เราเลือกให้เราทำการกด add ไปก็คือเลือกอัปเดตที่อยู่ของอัปเดตเรานั่นเองนะครับผมจะอยู่ในDIE Nintendo Switch นะครับแล้วก็ไฟล์เกม Full Game PN แล้วก็หาชื่อเกมเลยนะครับว่าเกมเราอยู่ไหน Mario Tennis นะครับ Mario Tennis X แล้วก็เลือกอัปเดตของเราเลยอัปเดตตรงนี้นะครับอัปเดต 3.1.0 นะครับซึ่งตอนนี้มันติดตั้งได้แค่ตัวอัปเดตมันเพิ่มได้แค่ตัวอัปเดตอย่างเดียวนะครับมันยังไม่สามารถเพิ่มตัว DLC ได้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มเพื่อนๆต้องไปใช้โปรแกรมภายนอกเพิ่มเอาเองนะครับสำหรับ DLC นะครับให้ทำการกด add ไปมันก็จะทำการอยู่ในรายการที่เราได้ทำการเลือกเอาไว้หรือว่าเราจะเลือกอีกครั้งนึงก็ได้เลือกอัปเดตเป็นเวอร์ชันอื่นก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่ในรายการนะครับมันยังไม่ได้ทำการเพิ่มให้เรานั่นเองนะครับก็ให้ทำการกดเซฟไปนะครับก่อนที่จะกดเซฟให้เราดูตรงด้านขวาตรงนี้ตรงเวอร์ชันตรงนี้มันจะเป็นเวอร์ชัน 1.0.0 อยู่ใช่ไหมถ้าเรากดเซฟไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 1.0 เป็นเวอร์ชัน 3.1.0 นะครับผมทำการกดเซฟเห็นไหม
มันจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่น 3.1.0 แล้วเรียบร้อยนะครับวิธีการลบอัปเดตก็เหมือนการกดที่ขวากดไปที่ Manage Data Update นะครับตรงนี้นะครับให้ทำงานกด Remove นะครับแล้วกด Save แล้วกดไปที่ตัวไอคอนเกมอีกครั้งนึงครับแล้วกด Manage Update นะครับแล้วทำงานกด Save อีกครั้งนึงตัวเกมก็จะเป็นเวอร์ชั่น 1.0 เหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มตัวอัปเดต Mario Kart เหมือนเดิมนะครับโยสวิตช์ PN Mario Kart นะครับ Mario Kart Mario Tennis S เพิ่มเหมือนเดิมนะครับลองเพิ่มดูแล้วกดเซฟไปมันก็จะเป็นเวอร์ชั่น 3.1 นะเดี๋ยวผมจะเพิ่ม Mario Kart ด้วยแล้วกันกดเพิ่มไปที่ไฟล์ตัวอัปเดตที่เราเก็บเอาไว้นะครับ Mario Kart 8นะครับเวอร์ชั่น 1.7.1 กดเซฟกด Addนะครับกดเซฟปึ๊บมันก็จะเป็นเวอร์ชั่น 1.7.1 ให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการติดตั้งตัวเฟิร์มแวร์กับวิธีการเพิ่มตัวอัปเดตเข้ามาในตัวโปรแกรม Lunji NX นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจมากขึ้นนะครับสำหรับตัว Lunji NX นะครับก็ภายในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็แค่ให้กดติดตามที่ช่องของผมแล้วก็ฝากเข้ามา Subscribeด้วยนะครับในช่องนะครับแล้วก็สามารถมาติดตามได้ที่ Discord เลยนะครับผมก็จะอัปเดตข่าวสารไว้ใน Discord ซะส่วนใหญ่นะเพื่อนๆสามารถมาติดตามได้ที่ Discord นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์กับวิธีการเพิ่มตัวอัปเดตในตัวโปรแกรมนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ